สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับพบกันวันนี้คืนวันพุธที่18พฤษภาคม2565นะครับอยู่กับผมโสพล ณ วรัตนาพงษ์และคุณชยาทิพย์โรจนโกสินทร์ครับค่ะจับกระแสไปพร้อมๆกันที่หน้าจอ TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทางด้านล่างนี้เลยนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ 15 และทุกวันอาทิตย์เวลา 3 ทุ่มค่ะฝากกด follow พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมสแกน QR code ด้วยนะคะคืนนี้มีประเด็นอะไรมาฝากไปชมกันเลยค่ะเจาะแผนรับมือปัญหาน้ำท่วม 300,000 ล้านหลังกรุงเทพและหลายจังหวัดได้รับผลกระทบแล้วพื้นที่เพาะปลูกเสียหายหลายล้านไร่เขตเศรษฐกิจปั่นป่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปูเร่งรับมือด่วนวันปัญหาซ้ำรอย Business Watch คืนนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ ใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ารู้ปัญหานี้เป็นอย่างดีเลยคือฝนตกน้ำท่วมขังแม้แต่ตัวอยู่เองค่ะพี่เจียก็คือรถดับไปเรียบร้อยแล้วไม่อันนั้นเมื่อคืนใช่ไหมนี่ไม่รู้นะครับว่าณตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ตอนนี้ค่ะถึงบ้านกันแล้วหรือยัง เพราะว่าการจราจรแทบไม่น่าจะต่างจากเมื่อวานเพราะว่าฟ้าฝนตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันนี้นอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องน้ำท่วมซึ่งเราจะคุยกันด้วยนะครับแน่นอนมีประเด็นที่อยากจะฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะทันไหมนะน้ำมันขึ้นราคาคืนพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้ายังไม่ถึงบ้านเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันก่อนนะครับโซฮอลเบนซินขยับขึ้นลิตรละ1บาทโอ้โห1บาทนะครับรถติดแบบนี้ก็ทำใจกันสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเพราะว่าประเด็นที่เราจะคุยวันนี้มันจะใหญ่กว่าเรื่องน้ำท่วมมันมีเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมที่จะต้องระมัดระวังเพราะว่าย้อนหลังกลับไปตอนปี2554โอ้โหเดือดร้อนหนักมากหลายนิคมอุตสาหกรรมน้ำท่วมจนกระทั่งหลังจากนั้นมาเขาต้องมีการสร้างกำแพงขึ้นมาหลาย10เมตรสูงขึ้นมานะครับนิคมอุตสาหกรรมจะระมัดระวังตัวยังไงรวมไปจนถึงนักลงทุนเวลาที่เขาจะไปลงทุนที่ไหนสักที่หนึ่งเขาต้องมองแล้วว่าประเทศคุณปลอดภัยหรือเปล่ามีแผนรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านี่ก็น่าสนใจค่ะเรามีข้อมูลวิจัยมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าประเทศไหนเมืองไหนที่สามารถรับมือสภาพอากาศได้ดีก็จะดึงดูดนักลงทุนให้อยากมาอยู่ให้อยากมาลงทุนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการหรือว่าคนเก่งๆต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองนั้นนะคะรวมไปถึงเรามีตัวอย่างของเมืองลอยน้ำด้วยนี่เขาก็มีการบริหารจัดการเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันก็คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในวันนี้นะคะในช่วงของรายการเรานี่แหละว่าเป็นประเทศไหนเมืองไหนกันบ้างที่สำคัญคืองบประมาณที่ใช้สำหรับประเทศไทยสำหรับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำดูเหมือนว่าหลายปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้และปีต่อๆไปยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลอยู่นะครับถ้าย้อนหลังกลับไปถ้าคำนวณเม็ดเงินกับผลที่ได้หลายคนอาจจะมองว่ามันยังไม่น่าจะได้ผลอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งก็รอพ่อเมืองคนใหม่อีกไม่กี่วันเราจะได้ผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วรอติดตามกันไปแต่ว่าวันนี้คุยทั้งหมดใน Business Watch คืนนี้แน่ๆครับค่ะไปดูสถานการณ์กรุงเทพน้ำท่วมเมื่อคืนกันก่อนดีกว่านะคะโดยเฉพาะแถวกรุงเทพทางโซนเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองรวมไปถึงลาดพร้าวแล้วก็บางพื้นที่ของเขตบางซื่อปริมาณฝนวัดได้สูงสุดประมาณ100มิลลิเมตรกว่าๆนะคะทำให้มีน้ำท่วมขังหลายจุดทีนี้ท่านนายกก็บอกแบบนี้ค่ะพี่เจียก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งแหละที่ว่าฝนตกนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะกรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะแออัดดังนั้นระบบการระบายน้ำอาจจะไม่ค่อยทันเวลาโดยเฉพาะฝนตกปริมาณมากในช่วงแบบนี้นายกก็เลยถึงกับเปรยนะคะว่าคาดหวังว่าวันข้างหน้าจะดีขึ้นก็จัดระเบียบให้ไปแก้ปัญหาต่างๆก็เห็นใจคนกรุงเทพเหมือนกันนะคะที่อยู่กันแบบแออัดก็เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องหาทางแก้ถ้าไม่แก้เรื่องนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างที่เรียนครับว่าปัญหาน้ำท่วมหลังจากฝนตกกระหน่ำจะเรียกน้ำท่วมจะเรียกน้ำรอการระบายหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเราเดือดร้อนจากปัญหาฝนตกแล้วน้ำมันไหลไม่ทันมันท่วมเข้ามาบนท้องถนนแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับคนที่มีหน้าที่คนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพยายามใช้งบประมาณใช้วิธีการต่างๆในการสร้างระบบการระบายน้ำซึ่งถ้าย้อนหลังกลับไปดูเราจะพบว่าอย่างน้อยๆ5ปีหลังสุดเนี่ยคือระหว่างปีงบประมาณ2560ถึง2565กทม.ใช้งบประมาณในการแก้ปัญหานี้ไปแล้วไม่น้อยกว่าประมาณ 14,000 กว่าล้านบาทจากทั้งหมด 1,300 กว่าโครงการครับเอาล่าสุดเฉพาะงบประมาณปี65กทม.จ้างเอกชนมาทำโครงการใหญ่ๆอย่างน้อย2โครงการใช้วงเงินคือ เกินกว่า100ล้านบาทขึ้นไปครับเช่นโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวยาวไปจนถึงซอยลาดพร้าว130ก็ใช้ e-bidding นะครับนำทำโดยสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำอันนี้วงเงินประมาณ 1,698 ล้านบาทลงนามไป16พฤศจิกายน64คนที่ชนะการประกวดราคาคือกิจการร่วมค้า SGPCE ครับค่ะรวมไปถึงมีอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นโครงสร้างใต้ดินนะคะช่วงถนนพระราม6ถึงซอยระนอง1อันนี้ก็เป็น e-bidding เหมือนกันวงเงิน 159.9 ล้านบาทนะคะลงนามสัญญาไปวันที่2ธันวาคมซึ่งมีบริษัทมานีโสพลเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอันนี้ของปีงบประมาณปี2565นะคะสำหรับปีที่แล้วมีการว่าจ้างเอกชนค่ะพี่เจีย308 โครงการนะคะรวมวงเงิน 9,198 ล้านบาทก็มีโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดนะคะที่มีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก็คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็มีการประกวดราคาเหมือนกันวงเงินทั้งหมด 8,233 ล้านบาทค่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมของทั้งประเทศจากคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยครับกรมอุตุเตือนว่า19จังหวัดเราจะต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักเหมือนที่เกิดกับโคราชในพื้นที่อำเภอโชคชัยนะครับน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมพื้นที่ตำบลด่านเกวียนหมู่ที่3หมู่ที่10ในอำเภอโชคชัยมีประชากรราษฎรเดือดร้อนมากกว่า100หลังคาเรือนครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ถือเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นความเสียหายมันเยอะและถ้าเราไปดูปัญหาน้ำท่วมทางภาคใต้ตอน5เมษายนเดือนที่แล้วเองนะครับเราจะพบว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีข้อมูลจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทบต่อ3จังหวัดทางภาคใต้อย่างหนักครับนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สุราษฎร์ธานีอย่างที่บอกนะครับว่า3จังหวัดนี้มีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเยอะมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวมแล้วประมาณ 33,783 รายพื้นที่ทั้งหมดเดือดร้อนไปประมาณ 21,115 ไร่ด้วยกันครับค่ะก็มีพื้นที่ปลูกข้าวพืชแล้วก็พืชผักอะไรต่างๆรวมไปถึงไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะมีการสำรวจเรียบร้อยแล้วว่าเกษตรกรเสียหายทั้งหมด336รายพื้นที่ 1,692 ไร่นะคะรวมคิดเป็นเงินแล้วประมาณ 2,000 กว่าล้านบาททีนี้ด้านประมงก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ได้รับผลกระทบ2จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตรกรทั้งหมด788รายได้รับผลกระทบรวมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมด933ไร่นะคะรวมไปถึงทางปศุสัตว์ก็เหมือนกันค่ะเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 18,082 รายแล้วก็สัตว์นะคะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะทั้งหมด 647,35 ตัวค่ะเวลาที่สถานการณ์น้ำฝนตกหนักแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาแต่ฝนอย่างเดียวลมแรงมาด้วยนะครับวาตภัยดูข้อมูลต่อเนื่องว่าปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้พืชไร่ก็เสียหายเพราะว่าลมแรงไปแล้วเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณ19จังหวัดด้วยกันครับคุณผู้ชมแล้วก็ไล่เรียงกันไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดทางภาคเหนือบ้างทางภาคอีสานแล้วก็มีทางภาคฝั่งตะวันตกด้วยนะครับหลายจังหวัดมากกำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ข้ามมาอุทัยธานีตราดจันทบุรีกาญจนบุรีก็เยอะมีเกษตรกรที่เดือดร้อนจากวาตภัยหรือว่าลมพายุที่แรงเนี่ยประมาณ 15,555 รายแล้วพื้นที่การเกษตรพื้นที่เพาะปลูกเสียหายไปก็มากกว่า 18,000 ไร่ด้วยนะครับสำรวจความเสียหายแล้วปรากฏว่าประชากรที่เป็นเกษตรกรที่เขาเสียหายเดือดร้อนเนี่ยมากกว่า 1,700 รายถ้าคิดเป็นเงินณตอนนี้เสียหายไปถึงประมาณ9ล้านกว่าบาทที่ช่วยเหลือได้เพียงแค่255รายหรือแค่ประมาณ14%ของเกษตรกรที่เขาเสียหายเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยายังออกคำเตือนด้วยเพิ่งจะเย็นวันนี้เองนะคะคุณผู้ชมว่าวันที่19ถึงวันที่23พฤษภาคมนี้เสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครรวมไปถึงทั่วประเทศจะฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยดังนั้นใครจะเดินทางไปที่ไหนก็ระมัดระวังให้ดีด้วยกันค่ะใช่ครับมาดูเรื่องของภาคอุตสาหกรรมกันบ้างอย่างที่เราบอกกันไปว่าภาพตอนปี 2554 ที่เสียหายหนักในนิคมอุตสาหกรรมหลายต่อหลายแห่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะมันเสียหายเยอะมากจริงๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการนิคมอุตสาหกรรมเองก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่พอสมควรนะครับ มีความคืบหน้าในการทำแผนแก้ปัญหานิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะโฟกัสให้น้ำหนักไปที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูแล้วก็พื้นที่โดยรอบไปดูกันหน่อยว่าแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวของกนอ.ในการรับมือกับสถานการณ์น้ำถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเขาทำยังไงกันบ้างก็สิ่งที่เขาทำก็คือเน้นที่นิคมบางปูเป็นหลักนะครับแล้วปีนี้มีแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางมีโครงการก่อสร้างระบบการระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีแผนงานการขุดลอกการกำจัดวัชพืชและอื่นๆคลองในบริเวณใกล้เคียงของนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีหลายแห่งด้วยกันนะครับคลองลำสลัดคลองหัวลำพูคลอง6ส่วนและคลองอื่นๆวัตถุประสงค์จริงๆก็คือต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองลงไปสู่ชายทะเลครับค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็รับมือฤดูฝนในปีนี้ด้วยนะคะผ่านการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดซ้ำอีกค่ะพี่เจียซึ่งมาตรการที่เตรียมไว้มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำการเสริมคันดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะการบำรุงรักษาเครื่องสูบระบายน้ำแล้วก็ระบบควบคุมตามแผนงานทุกเดือนการลดระดับทุกสถานีนะคะน้ำทุกสถานีให้อยู่ระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ต้นปีนี้เพื่อพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็ติดตามปริมาณน้ำฝนการพยากรณ์อากาศทุกสัปดาห์เรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทุกวันนะคะอัปเดตกับผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ชาวบ้านโดยรอบด้วยนะคะเพื่อเตรียมเหตุการณ์ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมฉุกเฉินด้วยค่ะมีการรายงานถึงตัวโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของตัวนิคมอุตสาหกรรมบางปูก็ทำหลายอย่างอย่างที่เรียนนะครับมีเขื่อนรอบล้อมรอบบริเวณพื้นที่ที่เป็นเขตประกอบการเสรีมีสถานีสูบระบายน้ำออกไปสู่คลองด้านนอกด้วยกนอ.หรือการนิคมอุตสาหกรรมยืนยันว่าเขาตระหนักดีว่าเขาให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาน้ำท่วมครับโดยเฉพาะของนิคมอุตสาหกรรมบางปูตัวคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมแบบครบวงจรนะครับคาดว่าจะก่อสร้างได้ในปีนี้คือ2565และใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับน่าจะแล้วเสร็จเพื่อแก้ปัญหาแต่ระหว่างนี้ก็ต้องใช้มาตรการเดิมไปก่อนเป็นมาตรการเดิมของปี2564แต่ว่าถ้าจำได้นะครับตั้งแต่ปี54มาเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกแปลว่าแผนที่ทำมาโดยตลอดมันใช้ได้ผลเพราะฉะนั้นปีนี้ใช้ของปี64ไปก่อนแต่จะเป็นเน้นเพิ่มการประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองต่างๆให้มากขึ้นแล้วในอนาคตก็คงต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบางปูกรมชลประทานแล้วก็ท้องถิ่นโดยมีการนิคมอุตสาหกรรมเป็นตัวกลางในการประสานงานให้ค่ะไปดูข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 5,039 ไร่มีผู้ประกอบการอยู่ในนั้นทั้งหมด370โรงงานนะคะแล้วก็มีผู้ใช้แรงงานนะคะประมาณ 58,000 คนแต่เขาก็มีการเตรียมการเหมือนกันนะคะเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของศักยภาพในการระบายน้ำนะคะเครื่องสูบน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีความสามารถระบายน้ำรวมนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 85,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซึ่งสูบน้ำได้ 73,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ที่สูบน้ำได้ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยังมีบ่อด่วงน้ำแล้วก็รางระบายน้ำในพื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำฝนได้ประมาณ 278,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงด้วยค่ะนี่เรายังไม่ได้พูดถึงตัวกิจการนะแต่แน่นอนว่าบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเขาก็มีการกำชับกำชาจากทางกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่านายจ้างลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆป้องกันอันตรายเพราะว่าน้ำท่วมเวลามามีปัญหาไฟฟ้าไฟรั่วไฟดูดอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำว่าต้องระมัดระวังกันด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยนะคะบางทีฝนตกถนนลื่นอันนี้ก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของคนแรงงานต่างๆที่อยู่ในนิคมให้ปลอดภัยด้วยค่ะครับเราจะพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพาไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันบ้างเพราะว่าน้ำเป็นที่ต้องการทั้งภาคการเกษตรการบริโภคภาคอุตสาหกรรมปีนี้น้ำพอไหมและมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมมีอะไรบ้างครู่เดียวกลับมาครับปี นนี้มีข้อมูลว่าเราจะเจอกับพายุ2ลูกนะครับแต่ยังไม่รู้นะว่าเข้ามาแค่ไหนยังไงบ้างอันที่เราเจออยู่ไม่น่าจะใช่ยังไม่น่าจะใช่ยังไม่เจออีกเหรอยังไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้ดีแต่แน่นอนว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมทั้งในแง่ของบุคลากรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์สิ่งที่เราทำได้ก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเราไปดูต้นทุนน้ำของปีนี้ต้องบอกว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาครับเป็นผลมาจากการที่เราเก็บกักน้ำได้ดีขึ้น มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพพอน้ำเยอะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมก็วางแผนเพาะปลูกได้ดีขึ้นเบื้องต้นทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำแผนปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะครับอาหารสัตว์อย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์1ล้านไร่ก็จะมีการจัดหาพันธุ์ข้าวนะครับจากกรมการข้าวแล้วก็ประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อมองหาตลาดใหม่ๆอย่างตะวันออกกลางซึ่งก็จะทำให้เราสามารถส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราไปดูข้อมูลจากกรมชลประทานเราจะพบว่าการบริหารน้ำในช่วงหน้าฝนปีนี้ครับปี2565พฤษภาคมจำนวนน้ำที่ใช้การได้จริงๆตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 19,755 ล้านลูกบาศก์เมตรในจำนวนนี้กรมชลประทานวางแผนในการจัดสรรต่างๆแยกกันออกไปครับมีน้ำเพื่อการบริโภคเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ107หรือว่า 2,329 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็เป็นน้ำเพื่อการเกษตรเยอะที่สุดนะครับประมาณ169ประมาณ 22,000 กับ68ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันครับสำหรับน้ำที่ใช้ในการรักษาระบบนิเวศนะคะอยู่ที่ประมาณ 6,850 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้มาเป็นอันดับ2ค่ะอยู่ที่125นะคะน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคอยู่ที่ 2,329 ล้านลูกบาศก์เมตรตรงนี้สัดส่วน107ในภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่102นะคะ508ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่น้ำเยอะค่ะพี่เจียก็ต้องมีการบริหารจัดการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยเราใช้เยอะมากๆนะคะใช่ครับถ้าเราไปดูคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชม 27.63 ล้านไร่ก็จะแยกเป็นลุ่มน้ำต่างๆที่สำคัญสำหรับประเทศไทยนะคะอย่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไล่เรียงมาตั้งแต่การรวมกันของแม่น้ำสำคัญปิงวังยมน่านไล่มาที่นครสวรรค์นะคะแล้วก็ไล่ลงมาที่อุทัยธานีอ่างทองสิงห์บุรีไล่ปทุมธานีมาจนถึงกรุงเทพมหานครตรงนี้สร้างพื้นที่เพาะปลูกสามารถที่จะทำให้เกิดพื้นที่เพาะปลูกถึง 10.57 ล้านไร่นะคะรวมไปถึงลุ่มน้ำแม่กลองอันนี้ก็คือการรวมตัวของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่มาที่จังหวัดกาญจนบุรีทางฝั่งตะวันตกนะคะตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะสามารถดูแลพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 2.24 ล้านไร่นะคะอันนี้ก็เป็นการรวมตัวของแม่น้ำสำคัญ2 สายก็คือแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แควใหญ่ลงมาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะถ้าเราไปดูข้อมูลจากกรมชลประทานเราจะพบว่าในช่วงสถานการณ์ที่เป็นหน้าฝนแบบนี้กรมชลประทานบอกว่าอยากจะให้เกษตรกรอาศัยน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับเพื่อที่ว่าสำรองน้ำชลประทานเอาไว้ในกรณีที่เกิดมีปัญหาฝนทิ้งช่วงขึ้นมาหรือฝนตกน้อยกว่าที่คาดจะได้ไม่เดือดร้อนน้ำจะได้ไม่ขาดมือนะครับส่วนการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานถือว่าสำคัญครับเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นหน้าที่หลักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าเพาะปลูกของปีนี้ต้องมีการบริหารน้ำและเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดจะได้พอทั้งในแง่ของธุรกิจด้วยการเกษตรประชาชนด้วยมี 13 มาตรการหลักๆครับคุณผู้ชมในการรับมือกับหน้าฝนของปีนี้ซึ่งครม.เห็นชอบไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองจะครอบคลุมทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝนน้อยหรือการระบายน้ำรวมไปจนถึงมีแผนการซ่อมแซมสิ่งสำคัญอาคารชลศาสตร์อาคารบังคับน้ำประตูระบายน้ำและอื่นๆด้วย13มาตรการนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าเป็นแผนงานใหญ่ของรัฐบาลในการรับมือกับน้ำของปีนี้นะครับมาตรการแรกคือไปคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกตินะครับก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนน้อยจะได้เอาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปกำหนดพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการป้องกันล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงได้นะครับค่ะรวมไปถึงมาตรการที่2นะคะบริหารจัดการให้พื้นที่ลุ่มน้ำต่ำรับน้ำหลากได้นะคะภายในเดือนสิงหาคมปีนี้เขาก็มีการจัดทำแผนใช้พื้นที่ลุ่มต่ำแก้มลิงค่ะคุณผู้ชมเพื่อรองรับน้ำหลากแล้วก็เป็นพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยเพื่อบริหารจัดการป้องกันบรรเทาระดับความรุนแรงของน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงจัดทำแผนกักเก็บ น้ำไว้ใช้ก่อนสิ้นฤดูฝนด้วยรวมไปถึงมาตรการที่3จะมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็เขื่อนระบายน้ำภายในเดือนเมษายนปีนี้ด้วยมาตรการที่4ตามที่เกริ่นไปตอนต้นจะมีการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ระบบการระบายน้ำต่างๆนะครับให้เสร็จภายในกรกฎาคมปี65จะได้มั่นใจว่าใช้งานได้ถัดมามาตรการที่5เป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในกรกฎาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องไปสำรวจดูว่าอะไรเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ให้น้ำสามารถระบายแล้วก็เดินทางได้สะดวกรวดเร็วซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันไปกับมาตรการที่6คือการขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาอันนี้ก็ต้องทำให้เสร็จภายในกรกฎาคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะโอ้โหผักตบชวาแล้วก็วัชพืชเนี่ยโตไวโตเร็วมากเลยนะคะยาวไปถึงมาตรการที่7ค่ะมีการเตรียมความพร้อมวางแผนเรื่องของเครื่องจักรค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ฝนน้อยกว่าค่าปกติภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันแผนเผชิญเหตุความพร้อมด้านบุคลากรด้านเครื่องจักรนะคะพร้อมใช้งานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฝนน้อยกว่าค่าปกติฝนทิ้งช่วงอันนี้ก็จะมีการจับตาตลอด24ชั่วโมงค่ะถัดมาจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะปรับปรุงวิธีการส่งน้ำนะครับเพื่อให้สามารถใช้น้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดลดการสูญเสียน้ำนะครับเพิ่มศักยภาพการใช้น้ำด้วยถัดมาเป็นเรื่องของการตรวจความมั่นคงความปลอดภัยของคันกั้นน้ำทำนบและพนังกั้นน้ำเพราะว่าแต่ละปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเวลาน้ำมาเยอะๆบางทีพนังกั้นน้ำก็เอาไม่อยู่อันนี้ให้ตรวจให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาใช้จริงจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมานะครับถัดมาคือเตรียมพื้นที่ในกรณีที่จำเป็นต้องอพยพผู้คนจริงๆจากน้ำและต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนึกย้อนกลับไปตอนปี54เนาะพี่เจียที่บอกว่าจอดรถที่บ้านตัวเองก็ยังไม่ได้เนาะเราก็ไม่รู้จะหนีน้ำไปที่ไหนนะคะไปดูมาตรการที่11การมีการตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยตลอดช่วงฤดูฝนและมาตรการที่12นะคะการสร้างการรับรู้และมีการประชาสัมพันธ์ด้วยก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝนรวมไปถึงมาตรการที่13มีการติดตามประเมินผลแล้วก็ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยตลอดช่วงฤดูฝนนี้ค่ะนอกเหนือไปจากการทำตาม13มาตรการรับมือหน้าฝนแล้วนะทางกรมชลประทานซึ่งจะรับหน้าที่เยอะหน่อยรับหน้าที่หนักหน่อยในการบริหารจัดการนะครับก็ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่หากว่าฝนตกหนักมากๆจริงๆนะครับเขามีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กระจายเอาเครื่องไม้เครื่องมือและเตรียมบุคลากรที่คิดว่าสำคัญและจำเป็นไว้ตลอดเวลานะครับถ้าเราไปดูผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปี64ต่อเนื่องถึงปี2565มีการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเนี่ยครบถ้วนทั้งหมดนะครับประมาณ 22,998 ล้านลูกบาศก์เมตรจริงๆก็คือเกินจากแผนนะเพราะแผนเดิมที่มองไว้ที่เตรียมไว้คือประมาณ 22,280 ล้านลูกบาศก์เมตรเกินกว่าแผนมาประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งถ้าไปดูต่อเนื่องไปว่าพื้นที่ปลูกข้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 8.11 ล้านไร่จริงๆก็เกินจากแผนไปเช่นเดียวกันครับเพราะว่าตามแผนน่ะระบุไว้ที่ประมาณ 6,410,000 ไร่ด้วยกันครับส่วนตัวน้ำเพื่อการระบบนิเวศเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรถึงแม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะมากกว่าที่เตรียมแผนเอาไว้ก็ตามทีแล้วก็ยังมีปริมาณน้ำสำรองต้นฤดูฝนอีกเกือบ 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็ถือว่ามากกว่าแผนที่ตั้งไว้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยเหมือนกันนะครับค่ะเรายังมีแผนที่รออยู่สำหรับปีงบประมาณปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงที่3ของรายการค่ะคุณผู้ชมเราจะไปดูแผนการรับมือปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในปีหน้าของบ้านเรานะคะที่ใช้งบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาทไม่รู้เอาไปใช้กับโครงการไหนบ้างหน่วยงานไหนได้รับงบสูงสุดเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีเรื่องของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยสงครามถ้าเราจำข่าวกันได้นะครับอยุธยาก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้เงินงบประมาณในการจัดการน้ำเนี่ยไม่ใช่คิดแค่ปีนี้ตอนนี้คิดไปถึงปีหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเลขมาให้ดูว่างบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับการบริหารจัดการน้ำในปี 2566 ปีงบประมาณ 2566 แล้วเทียบกับปี 2565 เป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้มีครม.เขาเห็นชอบกับเรื่องของการจัดการแผนทรัพยากรน้ำของปีงบประมาณ 2566 ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยคือประมาณ 3.34 แสนล้านบาท 3 แสนกว่าล้านบาทนะครับถ้าเทียบเป็นโครงการจำนวนโครงการมีประมาณ 59,000 โครงการก็ต้องถือว่าใกล้เคียงกันกับแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำของปีก่อนหน้าคือปี 2565 ตอนนั้นตั้งวงเงินไว้ประมาณ 366,000 กว่าล้านบาทด้วยกันแล้วจำนวนโครงการประมาณ 48,000 โครงการด้วยกันครับสำหรับแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2566 ถ้าเราไปดูไส้ในกันนะคะคุณผู้ชม 59,000 กว่ารายการวงเงินรวมแล้ว 330,000 กว่าล้านบาทเนี่ยมาจากไหนบ้างนะคะมีทั้งหมด26หน่วยงาน77จังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะถ้าเกิดว่ามีการแยกตามลุ่มน้ำค่ะพี่เจียก็จะมีหลายลุ่มน้ำสำคัญในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทั้งหมด 2,521 รายการวงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทลุ่มแม่น้ำมูลนะคะ 6,683 รายการมีทั้งหมด 34,700 กว่าล้านบาทแล้วก็ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้มี 1,302 รายการนะคะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 29,000 กว่าล้านบาทค่ะขยับไปดูลุ่มน้ำชีก็จะมีรายการอยู่ถึง 5,889 รายการนะครับคิดเป็นวงเงินประมาณ 27,000 กว่าล้านบาทส่วนลุ่มน้ำท่าจีนประมาณ 1,542 โครงการครับแล้วก็มีเม็ดเงิน 21,275 ล้านบาทแล้วก็ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีโครงการประมาณ 1,499 รายการด้วยกันแล้วก็คิดเป็นวงเงินถึงประมาณ 17,875 ล้านบาทด้วยกันนะครับค่ะถ้าเกิดว่าเราแยกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำทั้งหมด20ปีนะคะแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2,566 ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมีการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคทั้งหมด 6,381 รายการตรงนี้วงเงิน 18,000 กว่าล้านบาทแล้วก็การสร้างความมั่นคงของน้ำในภาคการผลิตนะคะตรงนี้มี 27,000 กว่ารายการงบประมาณ 147,800 กว่าล้านบาทรวมไปถึงแผนนะคะของการจัดการน้ำบริหารน้ำท่วมตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 3,630 รายการงบประมาณ 125,000 กว่าล้านบาทค่ะมีเรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำนะครับประมาณ 2,028 รายการคิดเป็นวงเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทด้วยกันคุณผู้ชมครับเรื่องอาการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำมี 18,817 รายการวงเงินอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับประมาณ 1,575 ล้านบาทแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการอีก724รายการวงเงิน 21,289 ล้านบาทด้วยกันครับโอ้เรื่องน้ำเรื่องใหญ่จริงๆนะคะใช้เงินเยอะมากใช้เงินเยอะมากนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการแยกตามกระทรวงแล้วก็หน่วยงานนะคะก็จะแบ่งออกไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรงนี้วงเงินมากที่สุดนะคะ 159,200 กว่าล้านบาทมีทั้งหมด 15,862 รายการรองลงมานะคะคุณผู้ชมเป็นกระทรวงมหาดไทย 142,000 กว่าล้านบาททั้งหมด 22,000 กว่ารายการแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้ใช้งบอยู่ที่ประมาณ 22,000 กว่าล้านบาทอยู่ที่ประมาณ 2,971 รายการค่ะกระทรวงคมนาคมก็ใช้งบประมาณอยู่ลดหลั่นลงมานะครับประมาณ61รายการด้วยการวงเงิน 6,274 ล้านบาทสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับประมาณ 2,135 ล้านบาทจาก77โครงการกระทรวงกลาโหม 1,264 ล้านบาทจาก133โครงการกระทรวงอุดมศึกษาประมาณ645ล้านบาทนะครับจาก29โครงการและก็กระทรวงดิจิทัลกระทรวงDEนะครับ398ล้านบาทจากทั้งหมด5รายการด้วยกันครับค่ะนั่นก็แปลว่าทุกหน่วยงานทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรน้ำนะคะใช่ครับทีนี้เรามีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเป็นผลวิจัยล่าสุดค่ะพี่เจียเขาพูดถึงโปรแกรมการลงทุนเพื่อย้ายถิ่นฐานที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพราะว่าล่าสุดมันมีข้อมูลออกมานะคะว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าโลกของเราจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว 1.5 องศาเซลเซียสทีนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแบบนี้หลายๆคนก็มองเหมือนกันว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปลงทุนที่ไหนประเทศไหนเราจะต้องดูไหมว่าประชากรในประเทศนั้นเนี่ยเขามีการบริหารจัดการเรื่องของอุทกภัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเอิดไปชื่อดัชนีอาจจะฟังแล้วเข้าใจยากๆนะครับดัชนีการลงทุนเพื่อย้ายถิ่นฐานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นขยายความก็คือว่าเป็นดัชนีชี้วัดว่าเวลาที่เราจะไปลงทุนในประเทศไหนก็ตามแต่รัฐบาลประเทศนั้นให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ เขาอาจจะไปดูว่ามีการขอสิทธิ์ในการพำนักหรือขอสัญชาติในประเทศที่มีความสามารถในการรับมือมากกว่าในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยเขาดูข้อมูลที่แตกต่างกันกว่า900จุดนะครับครอบคลุมไปทั้งหมดเนี่ย5ตัวแปรด้วยกันมีทั้งปัจจัยสำคัญในเรื่องของความเปราะบางความพร้อมในการเพิ่มการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศความสามารถทางเศรษฐกิจในการปรับตัวและอื่นๆ180ประเทศเขาแบ่งเป็น3กลุ่มความพร้อมสูง60คะแนนความพร้อมปานกลางไล่เรียงลงมาแล้วก็ความพร้อมต่ำปรากฏว่าส่วนใหญ่142จาก180ประเทศ มีความสามารถในระดับที่ต่ำคือมีความพร้อมไม่เยอะมากครับในการรับมือกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปครับนอกจากนั้น142ประเทศนะคะรับมือไม่ค่อยดีและโครงสร้างพื้นฐานก็มั่นคงแข็งแรงน้อยกว่าเสียหายได้มากกว่าและความสามารถในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ตอบสนองหลังเกิดภัยพิบัติด้านสภาพภูมิอากาศก็ต่ำด้วยทีนี้ก็เลยทำให้ข้อมูล GDP ของธนาคารโลกค่าเฉลี่ย GDP ต่อหัวของแต่ละประเทศกับ Country Index นะคะพอมารวบรวมตรงนี้แล้วก็อาจจะเอามาพิจารณาได้ว่าประเทศนี้น่าไปลงทุนไหมคะพี่เจียครับน่าสนใจนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาไปดูกันต่อในช่วง Business World ครับว่าแล้วประเทศอื่นๆที่เขาเคยทำมาแล้วในการแก้ปัญหาจะเรียกว่าแก้ปัญหาอาจจะไม่ได้แต่เป็นการรับมืออาจจะเป็นการรับมือที่ปลายเหตุก็ได้ว่าเมืองหรือโมเดลที่จะรับมือกับน้ำท่วมมีที่ไหนเขาเคยทำบ้างติดตามในช่วงนี้ Business World นะครับปัญหาเรื่องน้ำที่มีโอกาสจะท่วมจริงๆเราได้ยินได้ฟังเรื่องของกรุงเทพถูกน้ำท่วมหรือประเทศอื่นๆเมืองอื่นๆจะถูกน้ำท่วมน้ำทะเลจะสูงขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งได้ยินมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับตัวก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หลายประเทศคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆออกมาครับเพราะถ้าไม่ทำมีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่ระดับน้ำทะเลจะค่อยๆสูงขึ้นตามสถิติเขาบอกว่าภายในปี 2050 จะมีประชากรของทั้งโลกประมาณ800ล้านคนด้วยกันนะครับที่อาศัยอยู่ในเมือง570แห่งที่มีความเสี่ยงด้านที่อยู่อาศัยและปัญหาน้ำท่วมมันก็จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งผลที่ตามมาก็คือว่าแผ่นดินที่เหลืออยู่มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ำถูกท่วมและเราก็เจอกับน้ำท่วมบ่อยครั้งขึ้นในหลายๆประเทศด้วยทีนี้จะพาคุณผู้ชมลอยน้ำนะคะรวมถึง ข้ามฟากจากฝั่งประเทศไทยไปดูที่เกาหลีใต้ค่ะพี่เจียคะเขามีการสร้างเมืองลอยน้ำนะคะเป็นรูปแบบโปรโตไทป์แห่งแรกก็ถือว่าเป็นความหวังในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชายฝั่งถ้าเกิดว่าโลกเราไม่สามารถที่จะลดการปล่อยมลพิษได้นะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เป็นโครงการเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกด้วยซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นการร่วมมือระหว่าง U.N. Habitat แล้วก็ Oceanix นะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยีจากนิวยอร์กแล้วก็ปูซานของเกาหลีใต้ค่ะเป็นเมืองใหญ่อันดับ2นะคะแล้วก็เป็นเมืองริมทะเลทางด้านการออกแบบการเมืองลอยน้ำก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะโอ้น่าอยู่เหมือนกันนะคะพี่เจียไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมกันด้วยทางเดินรวมๆแล้วพื้นที่39ไร่เฟสแรกสามารถรับประชากรได้ 12,000 คนนะคะแล้วก็มีการต่อเติมเพื่อรองรับได้สูงสุดถึง 100,000 คนโครงการนี้จะเริ่มสร้างในปี 2023 หรือว่าปี 2566 นี่แหละแต่ละส่วนก็จะแยกจากกันใช้ประโยชน์กันคนละแบบนี่เป็นโปรโตไทป์นะเอาภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะเขาก็จะมีพื้นที่ลอยน้ำต่างๆนี่ไงเป็นเหมือนเกาะเล็กๆนะคะจะเชื่อมกันได้มีพื้นที่พักผ่อนพื้นที่ใช้ชีวิตพื้นที่วิจัยซึ่งเมืองลอยน้ำนี้ก็จะมีสะพาน2แห่งเชื่อมเข้ากับแผ่นดินหลักนะคะทำให้พื้นที่น้ำตรงกลางเป็นเหมือนกับลากูนที่สามารถทำกิจกรรมสันทนาการทางน้ำได้ก็แน่นอนพอเป็นเมืองที่จะรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอันนี้เขาก็จะต้องมองเรื่องของความยั่งยืนนะคะ Oceanix ปูซานก็มีระบบรองรับกิจกรรม6ด้านพลังงานอาหารน้ำขยะการคมนาคมที่พักอาศัยชายฝั่งเป้าหมายก็คือเมืองลอยน้ำจะต้องนำหลายอย่างกลับมาใช้หรือว่า reuse ให้ได้และทิ้งขยะให้น้อยที่สุดแล้วก็มีการติดโซล่ารูฟด้วยนะคะแผงโซล่าลอยน้ำโอ้โหไฮเทคด้วยแล้วก็มีพลังงานสะอาดด้วยนะคะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าครบ 100% ของความต้องการในเมืองรวมไปถึงการผลิตน้ำเขาจะมีการบำบัดน้ำได้เองรวมไปถึงการทำฟาร์มในเมืองเพื่อผลิตอาหารซึ่งเมืองลอยน้ำจะสร้างในปูซานในปีหน้านี้แล้วค่ะนั้นที่ปูซานผมขยับพาไปดูอีก2ที่มีตัวอย่างให้ดูเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์เขาเคยเปิดใช้งานมาแล้วนะเป็นออฟฟิศลอยน้ำครับที่เนเธอร์แลนด์ตอนนั้นคือกันยายนของปี 2564อันนั้นเปิดที่ตรงท่าเรือเมืองรอตเตอร์ดัมนะครับ ออฟฟิศนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปมาได้ตามระดับน้ำทะเลคิดถึงแพบ้านเรานะครับอารมณ์ประมาณนั้นคือขยับได้อันนั้นคืออันนี้คือที่เนเธอร์แลนด์ส่วนที่มัลดีฟก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขามีโครงการสร้างเมืองลอยน้ำเหมือนกันครับ 80% ของเกาะมัลดีฟนะครับอยู่ในจุดที่สูงกว่าน้ำทะเลไม่ถึง1เมตรครับเพราะฉะนั้นมัลดีฟก็ถือว่ามีความเสี่ยงอย่างแรงเลยต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทางผู้บริการ U.N. Habitat บอกว่าแก้ปัญหาวันนี้ด้วยเครื่องมือของเมื่อวานไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างโซลูชันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ต้องรวมทุกคนเข้ามาเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่สร้างใหม่ขึ้นมาอย่างยุติธรรมและต้องแน่ใจว่าไม่มีใครหรือว่าจุดไหนบนโลกถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็นี่ก็เป็นแนวทางเป็นแนวคิดก็คือถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมนักนะคะคุณผู้ชมเอาน้ำออกไม่ได้สักทีก็อยู่บนน้ำมันซะเลยค่ะแต่ก็มีอาจจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าถ้าเราจะกลับมาที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆยังมีโอกาสอยู่ที่จะร่วมมือกันในการรักษาสภาพแวดล้อมลดอุณหภูมิให้กับโลกช่วยกันคนละไม้คนละมือคนเดียวอาจจะทำไม่สำเร็จนะครับแต่ถ้าทุกคนช่วยกันบางทีเราอาจจะยืดระยะเวลาที่มีปัญหากับน้ำที่จะท่วมโลกได้นานขึ้นกว่าเดิมนานกว่าที่เราคิดก็เป็นได้นะครับค่ะก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณผู้ชมที่ขับรถอยู่ขอให้ถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะคะครับครบถ้วนสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามพรุ่งนี้ 3:15 เรากลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ